สวัสดีครับพบกับบทเรียนออนไลน์ชุด ECICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณเองผมอาจารย์ดร.วิชิตเทพประสิทธิ์ผมนายรุ่งภพเผ่าดีครับยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆสวัสดีครับอาจารย์อะไรครับนั่นมาพอดีเลยผมกำลังได้มาสดๆร้อนๆเลยครับอะไรเหรอครับหุ่นยนต์เหรอครับอาจารย์ครับหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า Mechanoid G15 Personal Robot เป็นของเด็กเล่นนะครับว้าวของเด็กเล่นสมัยนี้ไฮเทคจริงๆเลยครับอาจารย์แล้วมันทำอะไรได้บ้างเหรอครับเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ทำมาสำหรับให้เราฝึกสร้างประกอบชิ้นส่วนต่างๆเบื้องต้นนะครับหลังจากประกอบแล้วเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมสั่งงานได้ด้วยนะครับเขียนโปรแกรมสั่งงานมาได้ด้วยเหรอครับอาจารย์โหแจ่มจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับตัวโปรแกรมที่ให้มาก็เป็นชุดคำสั่งง่ายๆครับก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นของเด็กเล่นโหผมละอิจฉาเด็กสมัยนี้จริงๆเลยครับรุ่งพบอยากจะลองสร้างหุ่นยนต์ดูบ้างไหมครับทำได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แต่ผมไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยนะครับผมจะทำได้หรอครับไม่เป็นปัญหาครับเราก็เริ่มจากการสร้างหุ่นยนต์แบบพื้นฐานง่ายๆก่อนเช่นหุ่นยนต์แบบมีล้อหุ่นยนต์เดินตามเส้นหุ่นยนต์ที่สามารถหลบสิ่งกีดขวางมีมากมายหลายแบบตามจินตนาการเราเลยนะครับแล้วราคาล่ะครับอาจารย์เด็กนักศึกษาอย่างผมคงมีเงินไปซื้อหุ่นยนต์แบบนี้ไม่ได้หรอครับไม่แพงมากนะครับในปัจจุบันส่วนสมองกลที่ควบคุมหุ่นยนต์นั้นเราจะใช้บอร์ดสำเร็จรูปครับเราเรียกว่า Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source ก็คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวบอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมพัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ดหรือโปรแกรมต่อเองได้อีกด้วยอย่างรุ่นยอดนิยม Arduino Uno R3 ราคา 2-300 บาทเองนะครับโอ้โหแจ่มสุดๆเลยครับอาจารย์ผมอยากจะทำแบบนี้ได้บ้างจังครับอาจารย์นี่เป็นบรรดาหุ่นยนต์ที่พัฒนามาจากบอร์ด Arduino ครับสุดเลยครับอาจารย์ผมอยากจะทำแบบนี้ได้บ้างจังครับทำได้แน่นอนครับแต่เราก็ต้องมีพื้นฐานหลายอย่างเหมือนกันต้องรู้เรื่องกลไกต่างๆรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เนี่ยเป็นการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาเลยนะครับและในปัจจุบันรัฐบาลของเราก็ได้ให้ความสำคัญมากๆกับการส่งเสริมให้พวกเรามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์นะครับตามโรงเรียนก็มีการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันแถมคนไทยยังไปชนะรางวัลระดับโลกบ่อยๆเลยนะครับโอ้ครับอาจารย์ผมสนใจในวิชานี้มากเลยครับอาจารย์แล้วผมจะได้เรียนอะไรบ้างครับในวิชานี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้นพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การใช้สมองกล Arduino การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้นโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
เห็นคุณค่าของการทำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันมีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบทเรียนชุดนี้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น 2. บอกคุณลักษณะของอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้ 3. สามารถประกอบชุดอุปกรณ์เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาได้ 4. สามารถโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งได้ 5. สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาตามความต้องการได้